ดาวันนั้นเล่นสาตูเด็กสามที่หกคนเจ็ดคนนะครับไม่เราเกลียดไม่ได้เกลียดเกลียดเกลียดนะอันนี้เกลียดไม่ได้เดินขึ้นเวลาหลังเนี่ยไปนะเคนบอยครับได้เกลียดครับตัดใจว่าเป็นการยิงบ่อยครับทักทายการยิงถล่มมาทักทายนี่ไม่ได้ทักทายไม่เหลือลูกนี้แล้วนะเป็นทางด้านเอดีบอยครับได้ทุ่งครับเย้โอ้โหล็อกเข้ากลางไปโดยตัดครับเนี่ยต้องดูมันแยกมาทางด้านนี้พีมาแล้วสร้างไว้ที่ตัว8ผู้เล่นนี่ค่อนข้างจะพอบอลก็ได้เหลือแน่นจริงๆครับยิงเหลือเต็มติดตรงหน้าผู้สาตูครับช่วงเวลาจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้สาตูมาด้วยครับทางด้านทีมเคดีบอยครับก็ไม่เหลียวออกข้างไปครับเปิดมาหน้าตู้ปูตะกอนสุดท้ายเนี่ยรับตอนแรกมันไม่อยู่ด้วยนะรับเปิดสวนขึ้นมาเลยนะทางด้านเคดีบอยผู้เล่นหมายเลขเจ็ดมาซ้ายเปิดเดินด้านซ้ายแล้วที่ดีครับจังหวะสุดท้ายแรงครับออกเลยนะเป็นซันซ่าเปิดไปทางขวาครับเอาแล้วพุ่งไปที่มุ้ยหายเตะที่มุ้ยได้ครับเหมือนปล่อยมาวิ่งออกไปคู่กันเลยครับแล้วขึ้นเร็วขึ้นมายิงสวนจังหวะการยิงไกลของวันนี้ทางด้านเคดีบอยนี่ที่บอกว่าห่างไกลกันหลายครั้งเลยครับมันบอกว่าหลังตื่นใหม่แล้วบรรยากาศก็ยังคึกคืนอยู่วะทางการของคนไทยอยู่วะเออขึ้นมาโอ้โหกับประตูหน้าปากประตูเมื่อกี้เนี่ยครับเอาครับแล้วเปิดบอลไม่ดีครับมาทางซ้ายยิงลูกฉาประตูเปิดบอลไม่ดีเนี่ยครับเกือบเป็นตัวลูกโก้แล้วโอกาสนะครับผม
ทุ่มแต่เล่นสั้นๆเนี่ยครับปาประตูจังทีนี้แต่ละสวยมากเลยนะทางด้านเคนีบอยครับไม่พูดว่าทำเพียครับทางขวายิงที่สองสวยสวยแบบนี้เนี่ยครับเป็นทีเด็ดแค่เคนีบอยผู้เล่นหมายเลขเจ็ดเนี่ยต้องเข้าไวอยู่แล้วสวนขึ้นมาแล้วเป็นประตูจนได้ครับกลับมาขึ้นนำอีกครั้งนึงครับของเกมนี้ทางด้านเคนีบอยครับขึ้นเวลาแรกเนี่ยนำก่อนแล้วก็โดนทางด้านนี้ทีเนี่ยตีเสมอด้วยครับน่าจะมีต้องการต้องเปลี่ยนแปลงทีนิดนึงนะแน่นิดทีครับแล้วเช่นเดียวกันกับทางด้านเคดีบอยครับผู้รักษาประตูเนี่ยครับถูกเปลี่ยนตัวออกมาอีกครั้งครับตรงแรมตรงตอนนี้น่าจะเป็นผู้รักษาประตูตัวจริงมากกว่าเมื่อกี้เป็นผู้รักษาประตูตัวสำรองนะครับเริ่มเคลียร์เป็นทางด้านนิธิตอนนี้ตามหลังแล้วเพราะฉะนั้นเวลาในสนามเนี่ยยังค่อนข้างมีเวลาอยู่13นาทีครับบอยสั่งการครับแต่เป็นทางขวาครับดีบอยจ่ายขึ้นมาครับผมมาทำขอบายครับต้องการตามบอลไปครับมาเลยไปเลยไปเลยทางด้านมาทางด้านซ้ายเปิดเข้าไม่น่าประตูถูกจังหวะโหโหจะโหงอีกแล้วโอ้โหรอตัวไม่ใช่จังหวะต้องบอกว่าจังหวะเปิดขึ้นไปสูงนิดนึงครับพยายามการโดดให้มันสูงที่สุดแล้วครับเราก็พอนำแล้วเนี่ยครับรูปแบบของไอ้ KD Boy ก็ลงมาตั้งรับกันหน่อยแล้วรอสวนกลับแล้วเป็นรูปแบบเกมที่เราได้ใช้หลายทีอยู่แล้วแล้วนิพิษเขี่ยไปทางขวาไปได้2ยิงอีกถูกติดต่อมาไปกับบอลลูกนี้ทำได้ดีจริงๆครับแล้วเล่นเร็วเล่นเร็วเล่นอยู่ในแดนตัวเองต้องระวังแล้วนิพิษนี่รอดักอยู่นะนี่คือการขนานครับผมยังรอบอลอยู่ครับเก็บแล้วเขาจะได้นะคุณเหมือนเคลียร์กันไม่ขาดเนี่ยมาจนด้านเจดีบอยจังหวะ1 2 1 2ให้แดงตัวเองขาดเนี่ยตอนหลังก็ต้องไม่นั่งแล้วครับเวลาเลย11นาทีทำตั้งเต็มเป็นใหม่ครับลองประตูต่อเลยลอยไปที่ข้างครับเฮ้ยโอ้เรายิงลูกนี้โอ้ยเกือบไปครับผมจังหวะซ้ำไม่ได้ครับหมอเกี่ยวไปจริงๆครับแม่จังหวะเตรียมพื้นที่มีเวลาให้ตั้งแบบนี้อันตรายจริงๆครับทางด้านเอทีครับได้ทางขวา
นิธิตอนที่เกมมาเสมอแล้วเขาจะต้องเปิดแรกไปแล้วทางด้านเกมบอลก็ดันขึ้นมาเหมือนกันครับจังหวะสุดท้ายนี่นะสวยขึ้นมาแล้วไม่มีตัวหูจังหวะมาจับบอลแรกยังไม่ค่อยดีนะเท่าไหร่ทางด้านนิธิตอนนี้มาเป็นทางด้านเจดีบอยนะครับต้องดันขึ้นมาแล้วพยายามจะทำประตูให้ได้เพิ่มครับตาขาดทิ้งมาอยู่กลางสนามในลูกนี้สวยด้านอ่าวน้องไม่ดีครับเดินสวนเลยครับตัดได้พยายามปัดต้องการมาเป็นวันจริงนะท่านผู้เล่นเจดีบอยสำหรับผู้ต่อไปเนี่ยเป็นการพบกันระหว่างทีมบุรีรัมย์ทางด้านไอ้โจ้ตัวโอ้ยครับมาที่สนามครับเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้พร้อมนะครับเดี๋ยวผมกับคู่นี้เราจะทำการต่อเลยครับตอนนี้นะครับเจดีบอยขึ้นมาครั้งที่3นะครับมันไม่ใช่ตายแล้วงานนี้2ครั้ง2ครั้งก็โดนเตะเสมอเดี๋ยวดูครั้งที่3เนี่ยครับไม่โดนเลยไม่โดนเลยในทีเนี่ยครับต้องไล่ตีเสมออีกครั้งนะโอ้ยไปแล้วไม่ผ่านแล้วดูสวนงานในสนามนี่มีเยอะเจ็ดนาทีครับเนื้อปอเนี่ยอย่าลุ่มนะอย่าลุ่มลงอกเดี๋ยวต้องบอกว่าช่วงนี้เข้าสู่อากาศหนาวด้วยครับเดี๋ยวก็ต้องดูดาวสุขภาพตัวเองด้วยครับถ้าว่าน่าจะเย็นขึ้นอีกนิดนึงครับเข้าซองอ่ะเข้ากลางหาจังหวะเปิดไปให้ประตูไปไปครับครับฟังอย่างเดียวเลยแล้วนะครับแม่จังหวะปาประตูมีผู้เล่นหน้าที่สองคนแล้วทีมสี่ตาโดดขึ้นมามีเกียรติไปเลยดีกว่าครับย้ำกันอีกครั้งครับเกี่ยวกับเรื่องการสกัดบอลหรือเชียร์ผู้ฟุตบอลเนี่ยครับยังไงนะอยู่ในสนามเนี่ยครับเกิดความเสียหายเราพอรับผิดชอบได้ครับแต่นอกสนามแล้วยังไงก็ต้องบอกว่าการรับผิดชอบเนี่ยต้องเป็นของคนเองแล้วดูสวนมาครับเคดีบอยดีเข้ากลางหาจังหวะหมุนแล้วเหยียบเกียร์เลยจริงๆแล้วโอ้โหจังหวะเติมขึ้นมาเนี่ย4คน4คนเลยครับได้เคดีบอยครับบางทีเกมที่มันแบบว่าตามหลังอยู่แล้วต้องตามมาโตตีเสมอนั่นกลายเป็นว่าหลังเนี่ยมันก็จะยั่วไปแล้วนั่นเองทีเปิดเข้ากลางประกาศทิ้งไปแล้วครับเนี่ยเป็นลูกใจมุมอีกครั้งครับเรียกตัวหลังไม่มีตัวตอบรออยู่เนี่ย
เปิดเข้าไปเอามือครับติดมือเลยครับแล้วดูครับสวนอีกแล้วครับเอดีบอยหมายเลขเก็บสี่เข้ากลางเปิดไปทางขวาครับโล่ครับมีพื้นที่โอ้โหต้องบอกว่าตัดสินใจลูกนี้ไม่รู้เมื่อไหร่อ่ะพวกผู้เล่นของได้เอดีบอยอยู่หน้าประตูเนี่ยมีโอกาสด้วยนะเดี๋ยวเนี่ยน่าจะขยับอีกครั้งหน้าทางด้านเดี๋ยวทีครับตอนที่มีอะไรต้องรีบปรับปรุงแก้ไขก็ต้องรีบนะครับเวลาในสนามไม่เหลือ4นาทีครับยังไม่ลุ้นเท่าเวลาบาดเจ็บครับเนี่ยปังให้ออกไปเลยนะจังหวะนี้เอลซีจบออกต่อไปดิพาแล้วเสียข้อการสวยครับมีเวลาน้องที่ดีโอ้โหสุดยอดสามตัวครับจังหวะเดียวค่อนข้างจะเยอะจริงๆครับให้เกียรติบอยครับวันนี้ต้องบอกจากสกอร์ที่ออกมา4ประตูต่อ2เนี่ยตอนนี้โอกาสพวกเขาเนี่ยต้องบอกว่ามีเป็นนับสิบเลยครับยังไงเดี๋ยวเราไปดูผลงานตัวเองได้ทาง YouTube อีกทีนึงครับจังหวะดูไปตัวผู้สาตัวดีแล้วต้องมีเป็นมั่นใจเข้ามือผู้สาตัวแล้วเล่นเร็วแล้วทางด้านดีมาแก้มาดีครับทางด้านเอดีบอยอ่านแล้วแก้ตอนใจแล้วลูกดีมาขวามาทีสี่ห้าคนแล้วทางด้านเอดีบอยเข้ากลางยิงเป็นเซตก่อนจะเข้าหน้าเอดีบอยอีกทีครับตั้งเพื่อนโอ้โหเล่นอย่างนี้ถูกใจแฟนแฟนหน้าข้างสนามเอดีบอยครับเอาเข้ากลางดูตรงนี้ยิงโค่นเปลี่ยนหรือหน้าต่างเผื่อไปครับจังหวะการเคลียร์บอลหรือการกลับบอลนี้นั่นนิธิวันนี้ต้องบอกว่าทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วถีบเข้ามาสวยครับแข่งได้ครับหาจังหวะสวยเลยลูกนี้เข้าลูกนี้เข้าตัวแล้วสวยเลยครับขาเคลียร์ขาเลขแปดต้องบอกว่าไปยังการเคลื่อนที่บอลมันเป็นทีมไปต้องการจับแล้วมาครับดีแป้งขวาต่อไม่ผ่านนะครับสวยขึ้นมาแล้วพยายามจะทำไม่ได้ไม่ได้แล้วอันตรายแล้วพุ่มไปตรงนี้ขวาแท็กเทนครับตัวจังหวะพุ่มบางทีผู้เล่นเนี่ยครับหรือเพื่อนเนี่ยไปจีบใกล้ๆเนี่ยจังหวะการพุ่มเนี่ยมันค่อนข้างจะยากครับซึ่งบางทีมันต้องตุกมือนะครับบอลต้องมาจากเหนือหัวเนี่ยโดนไล่กันเข้าไปแล้วนั่นเป็นบอลจังหวะคนจะเล่นหัวคนจะเล่นขาตัววางครับมาโดนสวยครับล็อกไม่ดีครับผู้นี้สุดท้ายเนี่ยต่างต่อแล้วเป็นลูกผู้นั้นนิธิเข้ามาตรงกลางสกัดนี้ไม่บอกเลยครับเวลาในสนามเนี่ยต้องบอกว่าเห็นผลลงไปแล้วเวลาบาดเจ็บขึ้นมาหลังเนี่ย2นาทีครับแต่ต้องพูดออกไปเนี่ยครับจะมาถึงสนามกันพร้อมนะครับโอ้โหเล่นโอ้โหเล่นโอ้โหสูงไปนิดนึงครับถ้าตอนตอบที่น่าจะเป็นเนี่ย
ซ้ายถึงโล่งครับให้ต้นยังไม่นะครับดูว่าสวนขึ้นมาทางขวา3ต่อ3ครับเข้ากลางโอ้โหพยายามจะหลอกล่ออยู่นิดนึงยิงทางการตัวยิงเนี่ยบอลถูกยิงทางค่อนข้างลำบากครับเดี๋ยวยังไงเชิญผู้เล่นสองทีมที่กลางสนามเลยครับก็จบไปเรียบร้อยสำหรับคู่แรกเป็นทางด้านเคทีบอยนะครับบอกว่าวันนี้ด้วยความคมและจังหวะที่ค่อนข้างใหญ่เยอะกว่าครับเราชนะไป4ต่อ2นะก็ขอคุณทั้งสองทีมครับเช่นเดียวกันนี้ทีครับต่อสู้กันอย่างเต็มที่นะครับจังหวะในทีนี้อาจจะมีการโต้กระทั่งกันบ้างเนี่ยครับดูภาพหรือแบบ